สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามีลิปแก๊งนี้มาลองให้ดูนะคะซึ่งเป็นลิปแมทของไดโซนั่นเองพูดกันตรงๆเลยนะคะก็คือเห็นพี่ลิปรีวิวเลยไปซื้อมาบ้างเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะคะเขามีแค่5สีแหละแท่งละ60บาท5สีรวมกันทั้งหมด300ก็มันไม่แพงไงก็เลยซื้อมาจะลองให้ดูนะคะเอาเป็นสี Excited Pink นะคะกล่องเขาจะหน้าตาอย่างนี้ดูจริงๆดูสวยมากเลยนะเนี่ยแพ็คเกจไดโซล้ออะไรเงี้ยดูแบบไม่ค่อยญี่ปุ่นนะก็ดูแบบแอบญี่ปุ่นนิดนึงลายแบบกระตงการ์ตูนพุ่งตรงคือดูแพงกว่า60บาทนะคะจะเป็นแท่งประมาณนี้ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนน่าเกลียดนะปริมาณ 5.7 กรัม60บาทได้เท่านี้มันก็ถือว่าเยอะนะหัวแป้งก็จะเป็นแบบทั่วๆไปเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบรูปทรงมาตรฐานของพวกลิปจุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีกลิ่นหอมหวานกลิ่นแรงอยู่นะใส่น้ำหอมเยอะอยู่นะเนี่ยเนื้อถือว่าดีเลยนะสีนี้ถือว่าสวยเลยอ่ะเนื้อจะไม่ได้เหลวเป็นน้ำๆมากแต่ก็จะไม่ได้หนืดแบบเป็นเนื้อที่ปานกลางได้แบบโอเคเลยอ่ะแต่ว่าสีนี้ด้วยความที่สีมันอ่อนมั้งมันก็เลยเหมือนยังปิดสีริมฝีปากได้ไม่หมดไม่สนิทนะถ้ามองอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบดูเรียบเนียนสวยดีได้ลองดูยังเห็นอะนิดเยือนนิดหน่อยมันยังเห็นริมฝีปากจริงแต่คือไม่แย่ไงโอเคอะถ้าเทียบกับราคา60บาทแบบคุณภาพนี้ถือว่าดีสีนี้สวยดูหวานดูเป็นนูดพีชถ้าใครที่แบบงบน้อยหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ย60บาทสีนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าติดตรงที่กลิ่นแรงไปหน่อยแต่ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันสีที่2นะคะเลือกเป็นสีนอตตี้พิงค์นะคะโอ้โหสีนี้ไม่น่าจะชื่อ Naughty Pink นะคะน่าจะชื่อว่า Sick Pink ไปเลยคือป่วยมากคือแบบอ่อนมากป่วยมากน่าจะต้องเป็นคนที่ขาวมากๆมากๆถึงจะทาสีนี้แล้วขึ้นนะซีไปเลยอ่ะแล้วก็เนื้อสีไม่ค่อยดีปิดสีปากได้ไม่ค่อยดียังเห็นนะเป็นรอยแดงๆของปากอะไรนี้อยู่เลยซิดค่ะถ้าใครชอบทาปากแบบเขาเรียกว่าอะไรออมเบรที่แบบแดงเจือๆข้างในก็อันนี้ทาข้างนอกแล้วก็เอาสีแดงแบบแต้มข้างในน่าจะเหมาะนี้แบบถ้าทาเดี๋ยวๆป่วยสำหรับคนผิวเข้มนะสีต่อไปสี Angel Nude นะคะสีนี้สวยนะชอบเป็นสีนูดที่ง่ายละมุนอาจจะไม่ได้ดูฉูดฉาดใช้ง่ายอ่ะทาง่ายเป็นสีที่แบบทาได้ทุกวันทาไปทำงานทาไปเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากเข้ากันได้กับตาทุกสีแก้มทุกสีอะไรประมาณเนี้ยเข้ากับผิวสีเข้มเป็นสีนูดสีส้มออกแบบพีชเล็กน้อยนะสีนี้น่าซื้อน่าซื้อสีต่อไปเป็นสีซาฮาราแซนนะคะสีนี้ก็สวยออกส้มอิฐแต่จริงๆไอ้ตาเป็นคนไม่ชอบสีโทนส้มอิฐแต่อันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอ่ะถ้าใครชอบสีโทนเนี่ยสุภาพหน่อยดูสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่มีสีสันแต่ไม่ได้นูดมากก็น่าจะชอบเนอะถือว่าเนื้อเนี่ยทำได้ดีเลยถ้าไม่มีเรื่องกลิ่นที่แรงไปหน่อยเนี่ยไอ้ตาว่าดีแต่ตอนนี้แบบเริ่มปวดหัวกลิ่นมันแรงอ่ะไอ้ตาไม่ชอบแบบอะไรที่มันกลิ่นแรงเลยสีสุดท้ายนะคะ Mystery Red นะคะสีนี้เป็นสีออกแดงเข้มเลยน่าจะสวยอ่ะดูดีอ่ะเดี๋ยวขอทาเป็นแบบออมเบรหน่อยดีกว่าสีนี้ทาแบบเข้มๆแล้วข้างนอกอ่อนๆ อ่ะสวยสีนี้ชอบซื้อๆดูหวานดูละมุนหน้าดูเด็กดูแบบไอ้ตาติดขนตาแบบใหญ่มากคิ้วใหญ่มากแต่พอทาปากแบบไล่ๆแบบเนี้ยมันจะทำให้หน้าดูหวานลงดูซอฟลงถึงแม้ว่าเราจะตัวดำแล้วก็เดี๋ยวตาขอทาแบบเต็มริมฝีปากให้ดูเนาะสีนี้ทาแบบเต็มริมฝีปากไม่ต้องเบลนด์ก็สวยนะสวยมากเลยชอบแต่จะเข้มๆหน่อยอารมณ์แบบดูเป็นทางการสีหน่อยอะไรเงี้ยเนาะสวย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 สีนี้สวยมากชอบคุ้มเงินนะแท่งละ60บาทเอาเป็นว่านะคะลิปแมทของไดโซรุ่นนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยตาว่าทำเนื้อออกมาได้ดีมากไม่ได้เหลวจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนึบไม่ได้หนักริมฝีปากไม่รู้สึกว่าหนัก
กิดกลางริมฝีปากไม่ตกร่องมากนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแมตต์เนี่ยก็โอเคไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพเนื้อแต่อย่างใดแล้วก็สีทำออกมาได้ดีโทนสีเนี่ยก็จะออกแบบนู๊ดติ่งส้มติ่งชมพูอะไรประมาณนี้จะเป็นโทนสีที่เราทากันอยู่ทุกๆวันเป็นแบบเหมือน everyday look อะไรเงี้ยจะมีทั้งโทนอ่อนแล้วก็โทนเข้มอย่างอันนี้ก็คือโทนเข้มคือแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยติดอย่างเดียวคือเรื่องกลิ่นแรงจนแบบเนี้ยสวอชหน้าสีด้วยแต่ปวดขมับแล้วอะปวดหัวแบบไมเกรนจะมาแล้วทาเร็วๆกันหายใจแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแล้วคือแต่ว่าโอเคราคา60บาทถือว่าถูกมากคุ้มมากถึงแม้ว่าเขาจะได้แบบเป็นแท่งเล็กไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนน่าเกลียดนะคือ60บาทได้เท่านี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะใครชอบสีไหนรีบไปซื้อนะคะเดี๋ยวของหมดที่ตาชอบมากสีแรกสุดกับสีสุดท้ายเนี่ยตาชอบมากตารู้สึกว่าควรซื้อแต่ถ้าใครแบบชอบสีไหนอะไรเงี้ยไปซื้อเลยแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มเงินน้องๆนักศึกษาที่ยังไม่มีงบมากน้องๆนักเรียนอะไรเงี้ยเอามาทาแบบแล้วก็นิ้วเบลนสวยมากเนื้อดีเป็นเนื้อที่แบบเอานิ้วเบลนก็เบลนได้ง่ายแบบนุ่มเนื้อค่อนข้างนุ่มละมุนไปกับปากคือแบบเชียร์มากตัวนี้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครอยากให้ตาลองตัวไหนรีวิวตัวไหนสวอชตัวไหนทาตัวไหนให้ดูเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นของไดโซหรือว่าสินค้าอื่นถ้าแบบมีคอมเมนต์มาเยอะหรือว่ามีรีเควสต์มาเยอะจะซื้อมาลองให้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe channel ขอให้ตาจะได้ไม่พลาดการติดตามต่างวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย